รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทอดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่27สืบต่อพระพุทธศาสนาทีละวันในแง่การสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแม้บวชเพียง1วันพระศาสนาก็สืบต่อไปได้1วันบวช2วันอายุพระพุทธศาสนาก็สืบต่อไปได้2วันหรือจะบวช2เดือน2ปีก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ตามมาความดีงามคือศรัทธาเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจเขาเหมือนโพเริ่มแตกจากหน่อพร้อมที่จะเติบโตเมื่อเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมคือได้ดินน้ำอากาศปุ๋ยที่เหมาะสมศรัทธาในใจผู้คนก็พร้อมที่จะงอกงามดังเช่นนักเรียนตำรวจในร้อยสามผ่านในภาพที่ได้อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในหลวงรัชกาลที่10เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติพระศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพอย่างสูงสุดของประชาชนชาวไทยในโครงการนวกโพธิรุ่นที่7จำนวน65ท่านโดยมีพิธีบรรพชาสามเณรณลานโพลังกาวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพเมื่อวันที่25มีนาคมและในวันที่26มีนาคมก็เดินทางไปประกอบพิธีบรรพชาสามเณรณมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธกยาและพิธีอุปสมบทณวัดไทยพุทธกยาสาธารณรัฐอินเดียในช่วงเวลาดังกล่าวพระวิทยากรได้นำพระนวกะทั้งหมดจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งแล้วเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในวันที่2เมษายน2560เพื่อทำพิธีลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วการมีโอกาสเกิดเป็นลูกผู้ชายภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นความโชคดีที่ลูกผู้ชายอีกหลายพันคนไม่มีโอกาสสัมผัสได้ยิ่งถ้ามีโอกาสได้บวชเรียนในพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตอย่างพุทธบุตรผู้แสวงหาความสงบแม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งของชีวิตมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสยิ่งเป็นช่วงชีวิตที่ดีงามควรค่าแก่การจดจำยากที่จะลืมได้บางคนเชื่อว่าการบวช7วัน15วัน1เดือนเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าอายุพระศาสนาสั้นเข้าเป็นยุคที่พระศาสนาเสื่อมแต่ถ้ามองกลับกันตราบใดที่ยังมีการบวชสั้นๆเช่นนี้ติดต่อกันอย่างไม่ขาดสายตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่มีวันเสื่อมสลายสีแห่งผ้ากาสาวพัสจะยังคงเหลืองอารามในโลกตลอดไปพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมั่นคงมาถึงวันนี้เนื่องมาจากการวางรากฐานให้มีการบวชตามประเพณีได้ซึ่งเป็นช่วงบ่มเพาะศรัทธาให้งอกงามตั้งมั่นในพระศาสนาเพราะผู้ที่ผ่านการบวชเรียนในช่วงสั้นๆเมื่อลาสิกขากลับไปดำเนินชีวิตอย่างชาวบ้านเขาเหล่านั้นก็ล้วนผ่านเส้นทางธรรมมาแล้วย่อมมีหลักให้กับชีวิตสามารถประคับประคองตนให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมที่ดีงามได้หากเป็นลูกก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสามีก็เป็นสามีที่ดีของภรรยาเป็นพลเมืองก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเป็นหลักในการเผยแผ่พระธรรมเป็นกำลังในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นประการที่แข็งแกร่งในการปกครองคุ้มครองพระพุทธศาสนาเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนเข้มแข็งและกล้าแกร่งแม้ในยามต้องเผชิญช่วงเวลาแห่งความทุกข์และความยากลำบากของชีวิตการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเจริญรอยตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงเป็นโอรสของกษัตริย์แต่พระองค์กลับเสียสละทุกอย่างออกบวชเพื่อแสวงหาหนทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ตามทางที่ประสงค์
จากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทิดจานวชิโรหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่11เมษายนพ.ศ. 2560